ล่าให้ฟังอีกทีสิครับว่าครั้งที่แล้วที่เรามาคุยกันเมื่อปลายปี53นะฮะตอนนั้นเป็นรุนแรงแค่ไหนยังไงฮะบวมค่ะแล้วก็จะมีช้ำตามข้อบวมช้ำตามข้อแล้วก็เวลาแบบตอนเย็นจะแบบหนาวๆร้อนๆนะคะครับนั่นคืออาการรุนแรงค่ะรุนแรงค่ะไปหาหมอคุณหมอบอกว่าไงฮะตอนแรกคุณหมอบอกว่าเป็นรูมาตอยอะค่ะตอนแรกคุณหมอสันนิษฐานว่าเป็นรูมาตอยใช่ค่ะแต่แล้วก็สรุปแล้วคือเป็น SLE เป็น SLE ตอนนั้นคุณหมอให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพยังไงก็กินยาโรงพยาบาลนะคะกินยาโรงพยาบาลค่ะทานยาไปเรื่อยๆทานยาไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะให้หายให้หายค่ะแต่มันก็ไม่หายอะค่ะทานกี่ตัวยังไงบ้างเยอะมากค่ะทั้งเพนิซิลลินแล้วก็แอนโดแซนแล้วก็ยาลดความดันค่ะมีโรคอื่นแทรกซ้อนด้วยไหมฮะมีค่ะก็จะเป็นความดันนะคะเพราะว่าทานคุณเก็บเป็นความดันอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องทานด้วยอาจารย์ครับปกติคนที่เป็น SLE คุณหมอจะจ่ายยาในกลุ่มไหนอย่างไรครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เซรอยด์ค่ะเพราะมันจะไปกดภูมิคุ้มกันเพราะว่า SLE นี่ก็คือร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดไปจากปกติครับซึ่งปกติระบบภูมิคุ้มกันนี่จะคอยดูแลปกป้องเราจากสิ่งแปลกปลอมเช่นพวกเชื้อโรคหรืออะไรก็ตามแล้วก็แต่ว่าคนที่เป็น SLE นี่ก็คือระบบภูมิคุ้มกันจะไปต่อต้านเนื้อเยื่อของตัวเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะต่อต้านที่เนื้อเยื่อตรงไหนครับบางคนก็ออกมาทางข้อปวดข้ อบางคนก็ออกมาทางระบบเลือดอ่อนเพลียซีดอะไรเงี้ยนะบางคนก็ออกมาทางผิวหนังเป็นผื่นเป็นอะไรอย่างงี้นะคือเราเรียกแต่ว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งนะคะจริงๆเขาเรียกเป็น SLE ก็คือ Systemic Lupus Erythematosus นะฮะถ้าไปยังอวัยวะที่สำคัญอันนั้นก็ค่อนข้างจะรุนแรงเช่นไปที่ไตอะไรอย่างเงี้ยอย่างกรณีของคุณเกศนี่ถ้าไม่ทานยาหรือไปหาหมอไม่รู้ตัวก่อนก็ข้อก็คงจะบวมแล้วก็จะปวดแล้วก็จะทรมานค่ะมันจะช้ำอะค่ะช้ำตามข้อแล้วก็ปวดข้อมากอ่าฮะค่ะถ้าปวดเอาไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะถ้าถูกอากาศเย็นๆอะแบบทรมานละค่ะมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ไหมครับถ้าคนที่เป็นกรณีอย่างนี้คือปกตินี่เราถือว่า SLE นี่ไม่ใช่โรคที่รุนแรงถ้าดูแลสุขภาพของตัวเองตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะคะคือสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ครับแต่ต้องทานยาแต่ต้องทานยาควบคุมเอาไว้ตลอดชีวิตไหมฮะก็ต้องตลอดเพราะว่า SLE นี่มันเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ควบคุมได้อ๋อฮะคุณหมอให้ยาที่ทานเนี่ยตอนนั้นก็คือทานต้องทานไปตลอดเพิ่มไปเรื่อยๆไหมเพิ่มค่ะโอ้เพิ่มด้วยเหรอฮะค่ะโอ้เพิ่มก็ไม่ดีเพิ่มจากเพนิซิลลินจากประมาณ20เม็ดได้ค่ะเพนิซิลลินทานอย่างนี้อยู่กี่ปีฮะก่อนที่จะมาเจอบิมทานตั้งแต่อายุ22อ่ะค่ะ22จนถึง30 30ก็8ปีค่ะ8ปีนี้ใช้แต่ยาหมอใช้ยาหมอมาตลอดมีไปลองหาแพทย์ทางเลือกทางอื่นไม่ค่ะตัวอื่นไหมก็มีสมุนไพรบ้างแต่ว่าทานแล้วก็เหมือนเดิมทานแล้วก็เหมือนเดิมแต่ตอนนั้นทานก็คือทานไปแล้วก็ยังมีอาการมีค่ะยังมีอยู่เหมือนเดิมค่ะอ้าวเสร็จแล้วใครแนะนำบอกว่าบิมช่วยได้คุณปุ้ยค่ะคุณปุ้ยบอกค่ะตัดสินใจเลยค่ะเพราะว่าอยากหายค่ะมันทรมานเหรอทรมานค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแรงอะค่ะเหนื่อยทานสูตรสีอะไรครับบีมสีเขียวค่ะสีเขียวปริมาณเช้า2กลางวัน2แล้วก็เย็น2ค่ะวันละ6เม็ดค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากทานไปทานหมดทานไม่กี่วันนะคะปกติตอนเช้าจะแบบงงเงียแบบเหนื่อยอะค่ะจะไม่ค่อยอยากลุกค่ะผมก็ไม่อยากลุกตอนเช้าอ่ะไม่มีใครอยากลุกเลยตอนเช้าแต่พอทานไปได้สักอาทิตย์นึงแล้วแบบว่าโอ้แบบสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะกระปี้กระเป๋าพอหมดกระปุกนึงแล้วแบบตัดสินใจซื้อต่อเลยค่ะไม่ลังเลเลยทานไปนานแค่ไหนจนเห็นผลที่เกี่ยวกับ SLE ทานไปประมาณสัก2เดือนค่ะ2เดือนค่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือไปตรวจกับคุณหมอค่ะทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยค่ะทุกอย่างดีขึ้นไหมก็มันจะมีเกี่ยวกับไตขึ้นมาด้วยนะของหนูเป็นจะมีไตอักเสบอะค่ะกล้วยไตอักเสบค่ะแต่ไปตรวจแล้วก็คุณหมอบอกว่าแบบดีขึ้นนะคะ
จะมีอย่างเดียวคือโปรตีนรั่วในปัสสาวะยังมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะค่ะซึ่งถ้าถามแล้วยาคุณหมอก็ทานด้วยทานค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ทานบิมเสริมเข้าไปค่ะคุณหมอทราบไหมฮะไม่ทราบค่ะแต่คุณหมอก็สงสัยอะค่ะแต่หนูไม่กล้าบอกคือคุณหมอท่านประหลาดใจไหมฮะก็แปลกใจตอนที่เราไปพบอะฮะใช่ค่ะแกจะแบบเออทำไมไม่บวมทำไมแบบเออดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็จะลดยาลงมาซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องท่านถามไหมว่ามีไปทานอะไรตัวอื่นหรือเปล่าเคยถามค่ะแต่คุณหมอบอกว่าอย่าไปสิ้นเปลืองเลยให้ทานของโรงพยาบาลอย่างเดียวคุณหมอบอกว่าอย่าไปสิ้นเปลืองแต่จะทานก็ไม่ว่าไม่ว่าค่ะถูกไหมฮะค่ะสองเดือนใช่ไหมฮะสองเดือนสองเดือนดีขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วยังให้คุณหมอก็ลดปริมาณยาลงลดปริมาณลงค่ะค่าอะไรต่างๆก็ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็นี่ผ่านมากี่ปีแล้วฮะ3ปีแล้วค่ะความแตกต่างเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบทุกอย่างดีขึ้นค่ะดีใจค่ะที่มาเจอบีมค่ะยาตอนนี้ทานยังไงฮะทานตอนนี้ทานเช้า1เย็น1ค่ะบีมเช้า1เม็ดอ๋อนี่บีมเช้า1เม็ดค่ะแล้วก็บีมเย็นอีก1แคปซูลเย็น1เม็ดแล้วยาหมอล่ะฮะยาหมอไม่ได้ทานเลยค่ะเอ้ยตั้งแต่หนูใช่ค่ะจะทานคู่กับยาคุณหมอประมาณสัก2เดือนค่ะแล้วหลังจาก2เดือนนั้นใช่ค่ะเพราะว่าคุณหมอก็ให้เลิกไม่ให้เลิกค่ะหนูเลิกเองเพราะว่ารู้สึกว่าทานบีมแล้วแบบว่าก็ลองหยุดดูนึงอาทิตย์นึงอะค่ะแล้วแบบถ้าหยุดยาไปแล้วของคุณหมอแล้วแบบไม่มีอาการอะไรก็เลยหยุดต่อมาจนทุกวันนี้ค่ะอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับใครดูแล้วก็วิธีนี้น่าจะไม่ถูกต้องไม่มันต้องขึ้นอยู่ที่ร่างกายของเราค่ะว่าเรารู้สึกดีไหมอาจารย์ก็คือเราปรับรู้จักคือเขาฉลาดอ่ะเขาปรับตัวเขาเองโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกกันนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกงี้เมื่อตะกี้นี้คือผมประหลาดใจว่าคือสามารถใช้สีเขียวแล้วไม่มีอาการข้างเคียงหนูทานจากสีเขียวแล้วหนูก็เปลี่ยนมาเป็นสีชมพูด้วยค่ะทีหลังตอนหลังใช่ไหมตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ก็ทานสีเขียวไปได้ประมาณ 2-3 เดือนอ่ะ 2-3 เดือนครับคือยังไงก็แล้วแต่ในระหว่างที่ทานสีเขียวเนี่ยยังใช้สเตียรอยด์อยู่ครับไอตัวสเตียรอยด์นี่แหละเป็นตัวที่ช่วยกดไว้กดอาการปวดตรงนั้นไว้ก็โชคดีนะว่าเราเลิกสเตียรอยด์ตอนที่มันอาการมันหายไปหมดแล้วครับก็เป็นข้อเตือนใจนะครับถ้าหากว่าใครใช้ยาอยู่จะมาใช้ตัวสีชมพูเนี่ยเพื่อจะกดอาการเหมือนกับยาเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะต้องค่อย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 ถอยนะครับค่อยค่อยถอยไปถ้าหยุดยาทันทีมาใช้สีชมพูทันทีเราจะบอกว่าโอ้เป็นพ่อสีชมพูทำให้ปวดจริงๆไม่ใช่เกิดขึ้นจากการลดยาแก้ปวดนะฮะคือตัวสเตียรอยด์นะครับแล้วเราก็จะปวดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าอดรนทนกินต่อไปเรื่อยอาการปวดนั้นมันก็จะหายแต่ทำไมต้องอดรนทนนะใช่ไหมฮะก็คือว่าคู่กันไปแล้วก็ค่อยๆถอยนะครับครับตอนนี้เราใช้สีชมพูอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่สีเขียวนะวันละมื้อเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดใช่ค่ะงั้นอธิบายได้เข้าใจได้อ๋อแต่ว่าก็คือทุกวันนี้โอเคละโอเคค่ะไม่บวมไม่ปวดไม่บวมไม่ปวดค่ะแต่ก็หมั่นตรวจสุขภาพอยู่ทุกๆ2เดือนนะฮะไปทุก2เดือนค่ะคุณหมอนัดก็ไปตรวจปกติค่ะอย่าชะล่าใจแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ